ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบกันนะครับว่าตัวเซอร์วิสที่เราเขียนขึ้นมานี่มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราจะทดสอบโดยใช้ตัวทดสอบตัวเทสเตอร์ตัวนี้นะครับในการส่งไฟล์ข้อมูลแต่ว่าเราต้องการเราตั้งชื่อไฟล์แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการข้อมูลของเบส64ของไฟล์ที่เราจะส่งขึ้นไปนะครับวิธีการนะครับในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องของส่วนของแบ็กเอนด์ถูกไหมครับเราจะไม่ต้องไปโฟกัสของส่วนของฟอนต์เอนด์ตอนนี้สมมติว่า back end เนี่ยได้รับข้อมูลจาก front end มาเป็นเบส64 front end ก็จะใช้วิธีไหนก็ช่างนะครับขอให้เขาส่งเบส64มาให้เราก็จะเซฟได้นะครับฉะนั้นสมมตินะครับอาจารย์เข้าไปหน้าเว็บไซต์ตัวหนึ่งก่อนแล้วอาจารย์เสิร์ชหาข้อมูลว่าไฟล์ to เบส64นะครับแบบนี้อาจารย์กดเข้าไปลิงก์ตัวแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ในออนไลน์เขาก็จะมีวิธีการสร้างไฟล์จากให้กลายเป็นเบส64ได้แล้วอาจารย์ทดลองเลือกนะครับอาจารย์กด choose file สักตัวหนึ่งอาจารย์เลือกรูปสัก1รูปนะครับเอารูปนี้แหละนะครับเอารูปนี้แหละเสร็จปุ๊บแล้วอาจารย์ก็กด convert to base 64นะครับก็จะได้ข้อมูลเนี่ยครับนี่คือข้อมูล base 64ของไฟล์รูปภาพที่เราทำเมื่อกี้นะครับฉะนั้นอาจารย์จะใช้วิธีการกดเข้าไปแล้วก็ control a ครับ control c copy นะครับแล้วอาจารย์จะเอามาใส่ตรงนี้ครับนี่คือข้อมูล base 64ของอาจารย์ double click ตรง xx ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็วางมันลงมามันก็จะยาวๆนะครับมันก็จะยาวๆมากเลยเนี่ยมันยาวไปจนไม่รู้ยาวเท่าไหร่แหละนะครับแล้วอาจารย์ถ้าจะส่งนะครับพอกดส่งนะครับพอกดส่งมันจะเรียกที่เซอร์วิสตัวอัปโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปตัวไฟล์เนมนะครับมันก็จะเช็คว่ามีไฟล์เนมไหมนะครับถ้ามีไฟล์เนมนะครับมันก็จะเข้าที่ตรงนี้ก็จะทำการเซฟไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไฟล์ที่อาจารย์สร้างขึ้นเพราะตอนนี้เราระบุโฟลเดอร์ละนะครับเป็นโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาลองส่งดูนะครับกดส่งปุ๊บนะครับมันก็ทำงานได้มันทำงานได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์ไฟล์โฟลเดอร์ไฟล์ของอาจารย์คือตัวนี้นี่เห็นไหมครับรูปภาพของอาจารย์ถูกเซฟลงแล้วอาจารย์ลบตัวนี้ออกก่อนครับอาจารย์ขออนุญาตลบก่อนนะครับแล้วก็ทดลองส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกดส่งครับปึ๊บรูปภาพที่เราใส่อ้าวดีเออร์เลยอ๋อเมื่อกี้โทษทีนะครับมันเออร์เพราะว่าอาจารย์พิมพ์ผิดอาจารย์ไปแก้โค้ดเมื่อกี้แก้นิดนึงอาจารย์ลืมบอกไปใครที่ดูตามวิดีโอนะครับไอ้ตรง data ข้างบนเนี่ยอาจารย์ใส่ตัวแปรเราชื่อ data นะครับอาจารย์ไปพิมพ์เป็น data p แล้วก็อาจารย์ทำผิดโทษทีนะครับเสร็จแล้วอาจารย์เซฟครับพอเซฟเสร็จอาจารย์ทดลองส่งใหม่นะครับอาจารย์กดส่งอีกครั้งนึงปุ๊บนะครับมันจะส่งไฟล์คำว่า test แล้วก็เบส64ไปเซฟลงเครื่องเสร็จแล้วถ้ามันถูกต้องมันจะขึ้นว่า success นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมไฟล์โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับลบออกก่อนก็ได้ลองใหม่อีกทีนึงนะครับกด delete ตรงนี้ลบออกก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์กดส่งมาใหม่นะครับกดส่งปุ๊บไฟล์ก็จะมาโผล่บนนี้เห็นไหมนี่คือการอัปโหลดไฟล์นะครับอันนี้คือไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์นะนี่ htdoc แล้วก็ lab 0605แล้วก็ไฟล์นะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยส่งจากตัวclient หรือตัว front end นะครับที่มี2ค่ามีไฟล์ name กับ base 64นะครับส่งมาปุ๊บมันก็จะรับแล้วก็เซฟลงข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการส่งข้อมูลนะครับการใช้การเขียนเว็บเซอร์วิสในการรับไฟล์รับการอัปโหลดไฟล์นะครับที่มาจาก front end นะครับ